าในวันนี้มาเรียนที่แห่งนี้ดิฉันรู้สึกว่าตัวเองเป็นเหมือนนกกระจอกไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับการพูดทำให้เวลาที่ดิฉันมาเรียนดิฉันรู้สึกว่าอยากจะตั้งใจเรียนให้มันได้มากที่สุดเพราะว่าเห็นท่านอาจารย์ตั้งใจสอนวันนี้ดิฉันได้ไปประกาศนียบัตรแล้วรู้สึกภูมิใจใน3วันที่ผ่านมาและรู้สึกว่าถ้าก้าวออกไปวันนี้ตัวเองก็คงจะเลื่อนขั้นจากนกกระจอกเป็นลูกนกอินทรีและในอนาคตอยากจะเป็นพญานกอินทรีได้อย่างอาจารย์ค่ะขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับที่ให้โอกาสได้มาร่วมอบรมในวันนี้ครับวันนี้ผมรู้สึกดีใจครับแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นอาจารย์แล้วก็ทุกท่านที่มาร่วมอบรมทำให้การอบรมเนี่ยมีทั้งสีสันแล้วก็บรรยากาศดีๆทั้ง3วันนอกจากคำขอบคุณแล้วนะครับผมอยากจะขอฝากข้อคิดดีๆให้กับทุกท่านเส้นทางของการเป็นนักพูดครับหรือการนำเสนอในที่ประชุมเนี่ยอาจจะไม่ได้สวยงามนะครับแต่ว่าอยากจะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยคำกรนี้นะครับจะก้าวเพียงก้าวหนึ่งหรือครึ่งก้าวจะก้าวสั้นหรือก้าวยาวใช่เรื่องใหญ่หากใจรักการก้าวจงก้าวไปใกล้หรือไกลก็จะถึงสักหนึ่งวันขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านครับก่อนอื่นขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านสมาชิกรุ่น132คุณวิชัยชุมเจริญและท่านสมาชิกรวมทั้งแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายดิฉันปุญญนุชยินดีมากค่ะที่ได้มาที่ Debase เพราะว่าท่านหลายๆอย่างที่ Debase เปลี่ยนดิฉันให้เป็นคนที่มีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นในการพูดการเข้าสังคมและการวางตัวดิฉันจะไม่มีโอกาสนี้ถ้าหากดิฉันไม่ได้มาที่นี่และดิฉันจะบอกคนต่อๆไปว่า The Base มีความสำคัญยังไงคะกว่าจะถึงวันนี้ได้ผมติดตามเว็บไซต์มานานแล้วก็โทรหลายครั้งพอโทรมาก็รู้สึกประมาทไม่กล้ามาทุกครั้งเลยแต่ครั้งนี้ที่ผมมานี่คือตัดสินใจเลยค่ะว่ามีเพื่อนในกลุ่มหัวเราะบอกว่าเป็นถึงกำลังทำให้พูดอะไรไม่ได้เลยอ่ะทำไมแบบนี้ผมรู้สึกแบบเอาไงดีผมบอกว่าวันนี้มันคงได้เวลาแล้วผมเลยโทรมาที่เด็กก่อนจะมานี่หนึ่งวันพอรู้ถ้าเราเตรียมการนานเนี่ยเราต้องประมาทไม่มาแน่วันนี้ได้มาเนี่ยได้เจอเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเนี่ยรู้สึกเป็นกันเองมากให้ผมแบบไม่ประมาทแล้วแบบว่าอยู่กันคุยกันแบบพี่แบบน้องครับต้องขอบคุณทุกท่านมากครับที่จะมาเรียนเดอะเบสเนี่ยผมกลัวการพูดเป็นอย่างมากเลยอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังในวันแรกจะขึ้นพูดทีไรประมาทตื่นเต้นจนกระทั่งวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับผมก็คิดว่าถ้าเราจะมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานจะประสบความสำเร็จในชีวิตเราต้องพูดให้เป็นครับและผมก็ค้นหาหลักสูตรที่ดีที่จะมาเรียนของฟ้าเมืองไทยเราก็ค้นพบหลักสูตร The Base ครับ The Base ทำให้เราได้ฝึกฝนหลายๆอย่างเกี่ยวเรื่องการพูดซึ่งทุกท่านก็ได้ฝึกพูดอย่างเข้มข้นไปแล้วจนกระทั่งถึงวันนี้นะครับและผมคิดว่า The Base คือ The Base อย่างแท้จริงครับนี่เป็นใบที่3มาเลยผมไม่ได้รู้จักอาจารย์มาวันสองวันเป็นเวลา12ปีแล้วครับที่ผมเรียนรุ่นแรกก็ยังถือว่าคนเราอยู่ที่นิสัยแต่ละคนผมปกติไม่เคยเป็นคนยั่งพูดเงียบๆมันก็เลยได้แถวนี้แต่ผมก็ยังภูมิใจที่ได้เห็นเพื่อนๆทุกคนเนี่ยโอเป็นคนน่ารักเป็นคนดีเป็นคนเรียกว่าไม่มีทิฏฐิอะไรนี้แล้วกันผมอยากให้ปรากฏว่าหลายๆรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่แค่ได้มีเวลาพบปะกันใช่ไหมครับอาจารย์ผมอยากให้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่แข็งที่สุดแข็งแรงที่สุดพบปะกันมากที่สุดได้ไหมครับถ้าในฐานะที่ท่านเลือกผมเป็นประธานนะผมอยากจะนัดพบกับท่านสักครั้งหนึ่งอาจารย์ที่ไหนว่างครับแล้วผมจะขอเลี้ยงฉลองตำแหน่งด้วยเองด้วยตัวเองเรียนที่เดอะเบสวันนี้ก็โทรมาสอบถามอาจารย์ว่าก็มีความตื่นเต้นประทับใจที่ได้มาเรียนกับเพื่อนร่วมรุ่นในวันนี้
มีแต่คนเป็นกันเองนะคะขอบคุณค่ะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโดยส่วนตัวผมมาวันแรกในหัวของผมรู้ว่าผมไม่รู้อะไรถึงวันนี้ถึงวันที่3ผมได้รู้ว่าผมรู้อะไรต้องขอขอบคุณท่านผู้การวิทยากรทั้งสองที่มอบความรู้ในเรื่องเทคนิควิธีการผมจะนำข้อมูลความรู้ต่างๆเหล่านี้กลับไปปรับปรุงตัวเองเพื่อให้เป็นผู้ทำให้ดีในหน่วยงานที่ทำอยู่ครับและมีคำกล่าวของท่านวิทยากรอยู่ว่าการจะเป็นนักพูดที่ดีต้องทำซ้อมซ้ำบ่อยๆซ้อมบ่อยๆซ้ำบ่อยๆครับผมขอบคุณข้อนี้ครับนี่คือ the best is the best ครับผมดิฉันขอขอบคุณ the best มากเลยนะคะและท่านอาจารย์ทั้งสองที่ให้โอกาสดิฉันเข้ามาตรงนี้ดิฉันขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่น่ารักทุกท่านเลยค่ะขอบคุณดิฉันพูดเลยไม่ออกเลยนะคะความที่แบบอย่างเงี้ยพูดได้คำเดียวว่า the best ค่ะ